สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับสายสัญญาณของยูกินะครับตัวนี้จะเป็น 3.5 นะครับไป RCA นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองว่าเป็นยังไงกันนะครับพอดีซื้อตัวใหม่มานะครับเพราะตัวเก่ามันแบบอะไรอ่ะมันสภาพเย็นมากครับใช้มาหลายปีแล้วก็เลยซื้อตัวใหม่นี่เฮ้ยของดีนะคือของยูกินเนี่ยถ้าเกิดเป็นเชื่อม RCA เขาจะมี2อันนะครับก็คืออันธรรมดากับอันเนี้ยมันจะแพงขึ้นมา10บาทถามว่าไอ้แพงขึ้นมา10บาทเนี่ยที่พี่ท่านดูขึ้นมานะครับสาเหตุที่ต้องยอมจ่ายแพงขึ้นมา10บาทคืออะไรครับนี่คือตรงนี้นะจ๊ะก็คือไอ้เนี่ยนี่ครับไอ้ขดลวดที่มันหนาขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไอ้นี่ครับเป็นยางนะครับเป็นยางทั่วไปแต่ว่าพอเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยตัวนี้มันจะกันสัญญาณเสียงที่รบกวนที่มาได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงอ่ะที่อ่านข้างในนะที่อ่านข้างในเขาเหมือนกันเขาเขียนว่าเฮ้ยสัญญาณก็จะเป็นเส้นลวดทองแดงที่แบบอีกเกรดนึงนะครับแค่เพิ่ม10บาทนะเออเราก็แบบว่าเฮ้ยโอเคนะถ้าเกิดคุณเพิ่ม10บาทคุณได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับเฮ้ยโอเคอ่ะดีเนี่ยเฮ้ยคือแบบเห็นหรือเปล่าเห็นชัดกันหรือเปล่านะเฮ้ยแบบรู้เลยอ่ะเฮ้ยคือแบบไอเนี่ยถือว่าเป็นของภาษาทางวิชาการหรือว่าอันเดอร์เรทนะครับก็คือว่าให้ของดีเกินราคาบ้านๆภาษาไทยเฮ้ยเนี่ยนี่เป็นทองอย่างดีนะเฮ้ยนี่แบบเป็นทองอย่างดีเรารู้เลยอ่ะเฮ้ยแบบเฮ้ยอย่างดีอ่ะไอเนี่ยอย่างดีอ่ะแล้วก็เนี่ยสายที่เชื่อมาเนี่ยปุ๊บเฮ้ยสัมผัสรู้เลยของดีครับของดีเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรามีความมั่นใจนะเฮ้ยการสัมผัสอย่างเงี้ยที่มันเป็นของดีอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเลยครับคือมันป้องกันสายสัญญาณเข้าไปจริงๆอ่ะแล้วก็ปกติถ้าเกิดเขาเชื่อมข้างนอกดีอย่างเงี้ยครับข้างในก็จะต้องดีด้วยนะครับมันจะไม่มีคนนะครับที่ทำข้างนอกดีแล้วข้างในไม่ดีนะครับไม่เคยเจอนะครับเนี่ยเป็นขดเนี่ยเฮ้ยเนี่ยดีนะเนี่ยพี่อันได้ดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยเป็นทองแดงอย่างดีนะทองอย่างดีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหัวชายลืมให้ดูหัว RCA นะครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมเฮ้ยดีนะแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะมีที่ล็อกตรงนี้มาด้วยนะครับถามว่าทำไมมันต้องมีที่ล็อกตรงเนี้ยนอกจากที่เป็นบอกว่ามันเป็นขาวแดงนะเพราะปกติข้างบนขาวแดงข้างบนเนี่ยเขาต้องมาล็อกตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มาล็อกตรงนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับคุณจะใช้เป็นสักระยะเนี่ยคุณจะเกิดอาการหลุดอย่างเงี้ยปุ๊บนี่ดังนั้นนะครับเขาก็มาแก้ปัญหาครับปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยคือการที่มีต้องมีแล้วก็เชื่อมค่อนข้างที่จะดีนะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยโอเคนะก็มั่นใจว่าตรงนี้ไม่หลุดนะครับโอเคทำได้ดีนะครับปุ๊บแล้วก็มีสตาร์นะครับของยูกรีโอเคนะครับใช้ได้ก็คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก10บาทครับเพราะแบบ10บาทมันจะได้แบบนี้เป็นสายคล้ายๆลักษณะอย่างเงี้ยครับเพิ่มอีก10บาทก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยมีการป้องกันการสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปกป้องสัญญาณได้มากขึ้นรวมถึงที่เขาอ้างนะว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นมาจากไอ้มันเป็นรุ่นที่มันสายธรรมดานะครับก็เฮ้ยถ้าเกิด10บาทเพิ่มได้ขนาดนี้ก็เอานะครับเอาก็โอเคนะครับก็ถือว่าทำใช้ได้ดีครับไม่รู้นะว่าสัญญาณจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือพี่อันมั่นใจว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยเส้นพวกเนี้ยมันปกป้องได้ดีกว่าจริงจากการที่เคยใช้ของพวกนี้มานะครับดังนั้นก็แบบว่าเฮ้ยต่อให้สัญญาณเขาใช้อย่างเดียวกันเถอะแต่ว่าให้การปกป้องแล้วทำให้เราอยู่ได้หลายปีนะแค่เพิ่มอีก10บาทก็ถือว่าซื้อความคงทนและคุณค่าไปกันโอเคครับจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ